าเปรียบดวงจันทร์เป็นเหมือนคนนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เขาเนื้อหอมมากๆเพราะว่ามีหลายประเทศอยากขึ้นไปสำรวจล่าสุดเป็นคิวของญี่ปุ่นนะครับที่ตามไปติดๆกับภารกิจส่งยานสำรวจมูนสไนเปอร์และถ้าเขาจอดสำเร็จนะครับก็จะกลายเป็นประเทศที่5ต่อจากอินเดียครับประเทศญี่ปุ่นลงสนามแข่งขันในการขึ้นไปดวงจันทร์อย่างเป็นทางการโดยเมื่อวันพฤหัสที่7กันยายนเวลา 8:42 น.ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นได้ทำการปล่อยจรวดเพื่อส่งยานสำรวจไปลงจอดบนดวงจันทร์โดยหวังเป็นชาติที่5ที่สามารถส่งยานแบบไร้นักบินอวกาศไปลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-11สำหรับภารกิจในครั้งนี้เดินทางไปกับจรวด H2A ซึ่งผลิตโดยบริษัท Mitsubishi Heavy Industry เพื่อใช้ในการนำส่ง2ภารกิจทางอวกาศด้วยกัน1คือการนำส่งกล้องโทรทัศน์ X-ray Prism ที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจต้นกำเนิดของจักรวาลได้ดียิ่งขึ้นและ2คือการขนส่งยานสำรวจดวงจันทร์สลิมหรือ Smart Lander for Investigating Moon เพื่อเดินทางไปลงจอดบนดวงจันทร์ครับโดยตามกำหนดการคาดว่ายานสำรวจดวงจันทร์จะเข้าสู่วงโคจรได้ภายใน 3-4 เดือนข้างหน้านี้และจะลงจอดบนพื้นดวงจันทร์ได้ภายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2024เนื่องจากยานสำรวจจะใช้วิถีโคจรแบบประหยัดเชื้อเพลิงทำให้ใช้เวลาค่อนข้างนานในการเดินทางไปถึงและเมื่อถึงแล้วนะครับตัวยานสำรวจจะลงจอดบริเวณพื้นผิวดวงจันทร์ใกล้กับจุดที่เรียกว่าแมเนกทอริสซึ่งเป็นบริเวณที่ถ้ามองจากโลกจะเห็นเป็นจุดสีเข้มบนดวงจันทร์ครับโดยทางญี่ปุ่นตั้งเป้าว่าจะลงจอดในรัศมีไม่เกิน100เมตรจากจุดหมายทั้งนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์เทคโนโลยีการลงจอดแบบแม่นยำสูงของตัวยานสมกับฉายาที่ว่า Moon Sniper และเพื่อขยายความสามารถของเทคโนโลยีนี้ไปสู่การทำให้ยานสามารถลงจอดที่ใดก็ได้ตามต้องการในอนาคตซึ่งเมื่อยานลงจอดแล้วนะครับเป้าหมายต่อไปก็คือการวิเคราะห์องค์ประกอบหินของดวงจันทร์ใกล้กับจุดจอดดังกล่าวเพื่อค้นหาเบาะแสเกี่ยวกับต้นกำเนิดของดวงจันทร์ครับก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเคยประสบความล้มเหลวในภารกิจนำยานอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์มาแล้ว2ภารกิจนะครับและปัจจุบันมีเพียง4ประเทศด้วยกันที่เคยนำยานอวกาศแบบไร้นักบินไปลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จได้แก่สหภาพโซเวียตสหรัฐอเมริกาจีนและล่าสุดคืออินเดียในภารกิจจันทรายาน3นั่นเองครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ